อรุณสวัสดิ์ครับท่านผู้ฟังต้อนรับท่านผู้ฟังเข้าสู่รายการธรรมะรับปรนในเช้าวันจันทร์ช่วงของสมการชีวิตครับนำธรรมะมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตวันนี้ผมทรงผลชูเวศและพระมหาไพาบูลอภิปุโนโจากวัดป่าดอนหายโศกจังหวัดอุดรธานีดำเนินในการกราบนมัสการพระอาจารย์ครับเฉยพานเฉยพนในทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ก็จะมีคุณทรงพลผู้จัดรายการบันทึกสนับสนุนรายการมาพูดคุยด้วยโดยจะนําเรื่องราวที่เป็นข่าวสาร หรือประเด็นต่างๆที่มีอยู่ในสังคมดูสิว่าจะมีธรรมะหมวดไหนข้อใดที่จะนํามาปรับใช้เพื่อที่จะปรับผิตปรับใช้ร้ายมันอยู่ในทางธรรมะมีความสุขรักษาตนได้นั่นเองครับถ้าพูดถึงเหตุการณ์ปัจจุบันนะครับก็มีกรณีที่น่าศึกษากรณีหนึ่งครับยกตัวอย่างเช่นกรณีที่เจ้าวาดวัดวัดหนึ่งเนี่ยมรณาภาพไป <c oughs> นะครับ <c oughs> ทรัพย์สินที่โยมเนี่ยได้ถวายเอาไว้ ไม่ได้ถวายวัดนะครับแต่ถวายหลวงพ่อเนี่ยท่านเจ้าวาดเป็นการส่วนตัว <c oughs> ถวายหลวงพ่อให้เป็นการส่วนตัวแล้วหลวงพ่อท่านเจ้าวาดมรณภาพไปทรัพย์สินที่ญาติโยมถวายให้กับท่านเจ้าวาดเนี่ยจะตกอยู่กับใครครับเอคือถ้าพูดถึงในทางกฎหมายคือในทางกฎหมายนี่ถ้าเป็นฆราวาสถ้าเป็นบุคคลธรรมดาบุคคลทั่วไปก็จะตกแก่ทายาทถูกไหม เช่นลูกหรือว่าผู้สืบสกุลคําถามตรงนี้อยากหยากจะถามตรงนี้ก่อนว่าสมมติถ้าไม่มีทายาทใดๆเลยทรัพย์สินนั้นจะตกเป็นของใครถ้าไม่มีทายาทเนี่ยก็ยังถ้าบิดามารดายังอยู่เนี่ยก็ตกกับบ,บิดามารดานะครับอืมแต่ถ้าไม่มีอะไรเลยเนี่ยตกกับแผ่นดินฮะตกกับแผ่นดินใช่ไหมโอเคครับท,ทีนี้ในกรณีของพระสงฆ์ ถ้าเป็นปจ 4, ัจจัยสี่คือสำหรับพระสงฆ์เนี่ยนะคุณสมบุญจ,จะรับเงินเนี่ยมัน,มนไม่ได้อยู่แล้วเราเ้าก็จะสําหรับปัจจัย4ี่เท่านั้นเราก็จะใช้คาว่าปัจจัย4อันควรแก่สมณจุรุริโภคก็ต้องมีวัยอาพุโกรผู้ที่ทําหน้าที่ในการจัดแจงแทนพระเจ้าพ,พระสงฆ์รูปนั้นส่วนที่เป็นของวัดก็ตกเป็นของวัดจะมันเกิดจะนงมีเจ้าวัดองค์ใหม่หรืออะไรที่จะมาจัดการดูแลต่อไปทีนี้ส่วนที่เป็นของส่วนตัวแล้วส่วนตัวเนี่ย คือไม่ใช่เงินส่วนตัวนะแต่ปัจจัยสี่ส่วนตัวของท่านนั้นจะตกแก่ใครถ้าได้มีการกำกับอเอาไว้ว่าเออเนี่ยยกให้วัดหมดนะอะไรเน่ก็ตกแก่วัดแต่ถ้าไม่ได้มีการระบุบอกเอาไว้ตรงนี้ก็จะมีกฎของทมวิไนคือที่พระบุทธเจ้ากำหนดบอกเอาไว้ว่าจะต้องตกเป็นของพระอุปตากพระอุปตากที่ทำหน้าที่อุปตากท่านนั้นนะ่ะก่อนที่ท่านจะเสียชีวิตเนี่ยพระอุปตากเป็นใคร พระรูปนั้นก็จะได้รับปัจจัย4ส่วนนี้มาอย่างเช่นเคสที่เคยเกิดขึ้นกับกรณีของภิกษุที่ชื่อว่าติสสะในสมัยพุทธกาลครับพระติสสะเนี่ยไม่มีพระอุปทาเอาเอา,เอาตั้งแต่ท่านพระสารีบุตรก่อนนะพระสารีบุตรเนี่ยมีพระอุปทาคือท่านพระจุนทะเป็นน้องชายของท่านเองตอนที่บรณภาพปรินิพนานตอนนั้นทรัพย์สินสมบัติของท่านทั้งหมด พระมีทรัพย์สินสมบัติอะไรก็ปัจจัยสี่ไม่ว่าจะบาจีวอนต่างๆก็ตกเป็นของท่านพระชุนดะท่านพระชุนท้ายเนี่ยก็ถือเอาบาและจีวรของท่านพระสารีบุตรมาแจ้งข่าวการปฏินิพพานกับท่านพระอ,อนทน์อันนี้คือเป็นหลักฐานว่าอันนี้ท่านพระสารีบุตรมรณภาพนะนี่บาจีวัของท่านนี่ผมได้รับมรดกมานี่คือเป็นลักษณะนีน้ว่ามีอปุปถาท่านก็ได้รับมาแต่ในกรณีที่ว่าถ้าไม่มีอปุปถาไม่มีอุทาก็จะเป็นเคสของท่านพระติสสะ ที่พอมรณาภาพแล้วไม่มีอุปถากรว,ว่าตอนนั้นท่านเตรียมทําจีวรแล้วก็ในขณะที่ทําจีวรเนี่ยเกิดเขาทําอาหารจัดแจงอะไรต่างๆอ้อร่อยมากก็รับประทานม,มากไปหน่อยสมัยก่อนเนี่ยเขาไม่มียาธาตุน้ําขาวยาธาตุน้ำแดงเนี่ยครับเออพอเกิดอาการท้องอืดปุ๊บป,ปั๊บไหลาตายขึ้นมารุ่งขึ้นไม่ลุกเลยเอาตายแล้วมรณาภาพแล้วอุปถาก็ไม่มี เอาแล้วสมบัติของท่านนี่ทำํำยังไงบาจีวรเขาก็แบ่งกันให้ตกเป็นของสงฆ์คำว,ว่าสงฆ์เนี่ยหมายถึงหมู่หมู่ที่อยู่ในที่นั้นว่าเอาเขาจะแบ่งกันยังไงอันนี้ก็ท่านก็เอาสบงไปลวกันท่านก็เอาบาดไปลวกันท่านก็เอาจีวรไปลวกันก็แบ่ง,แบ,งแบ่งกันไปแล้วแต่ที่จะตกลงกันในที่นั้นและทรัพย์สินสมบัติต่างๆที่ท่านมีก็อยู่ในรูปที่เป็นปัจจัยสี่อันควรแก่สมณนะจะบริโภค อันี่คือคือแบ่งกันแบบนี้ตกเป็นของสองเจริบานครับนี่ก็คือเรื่องของทรัพย์สินนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจอีกประเด็นหนึ่งนะครับที่เกิดขึ้นในสังคมเนี่ยเวลาคนทําผิดทําพลาดอะไรไปเนี่ยคือเขาบอกว่าข่าวดีมักไม่เป็นข่าวแต่ข่าวร้ายเนี่ยมักจะขายดีไม่ว่าจะเป็นข่าวเรื่องอะไรก็ตามเกี่ยวกับอาชญาก,กรรมหรืออะไรก็ตามเวลาคนเห็นคนเขาทําผิดปุ๊บเนี่ย ผิดแรงๆนะฮะคือผิดจริง,รงเนี่ยอพอเห็นข่าวปุ๊บก็มักจะสาบแช่งตายซะหรือว่าให้อติดคุงติดคุกอะไรกันไปนะครับเอาไปประหารซะเลยการที่คิดแบบเนี้ยกับกับคนที่เขาได้กระทําผิดเนี่ยคนที่คิดว่าเฮ้ยน่าจะไปตายซะไอ้ผู้ร้ายคนเนี้ยน่าจะไปเอาไปประหารแล้วก็สลับผู้ร้ายคนนี้ถ้าคิดแบบนี้บาปไหมครโอ้บาปแน่นอนอุปสมบทบาปแน่นอน เพราะว่าจิตคิดประทุษร้ายนั่นเป็นปาบาปการที่เราคิดประทุษร้ายแม้ต่อกับคนไม่ดีนั่นเป็นบาปคือถ้าเราจะตอบโต้เขาด้วยการเลวตอบด้วยการที่ทำร้ายตอบด้วยการคิดอาฆาตตอบการตอบโต้แบบนั้นเนี่ยมันไม่ได้ทำให้สถานการณ์จะสงบลงไงมันจะไม่เป็นการตอบโต้โดยธรรมที่ดีได้มันจะเกิดเป็นโทษจะมากกว่าเพราะว่าเป็นโทษกับทั้งตัวเราแล้วก็ตัวเขาด้วย โทษกับตัวเรายัางไงเพราะว่าเราต้องคิดไม่ดีก่อนไงเราต้องคิดประรุปสลายเราต้องคิดแบบอาฆ่าเราต้องคิดพยาบาทก็เผาตัวเองก่อนแล้วช็อตหนึ่งก่อนละ <c oughs> แล้วก็จะค่อยไปเผาคนอื่นคิดว่าเผาคนอื่นแล้วตัวเราจะมีความสุขไงแต่ว่าตอนที่เผาตัวเองเนี่ยมันไม่ได้นนกถึงเพราะว่าตอนที่โกรธไอ้ประสาทการรับรู้ผัสสะสัมผัสต่างมันจะมันจะเปลี่ยนแปลงไปมันจะไม่คงที่ไม่ดี ทำให้ uh huh. ตอนที่เราไม่อยู่กับตัวเราเองเนี่ยเราไม่รู้สึกตัวแต่รู้สึกจะสะใจที่ว่าได้ด่าเขาได้ลงมือทําร้ายเขาอันนี้คือความเข้าใจผิดท่านเบรยิไว้เหมือนกับเวลาที่ยุงกัดนะยุงกัดถ้าเราถูกยุงกัดปุ๊บเราจะคันใช่ไหมแล้วเราก็จะเกาไอ้จังหวะที่เราเกาเนี่ยเราจะรู้สึกสบายที่แผลนิดหนึ่งแต่ตอนที่มันแสบมันร้อนเราไม่รู้สึก แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบกับผิวหนังตรงที่ไม่ถูกกัดเรียบเยบอยู่นี่แนละแล้วเราเกิดไปเกาเราจะรู้สึกแสบรู้สึกร้อนจนกระทั่งเ้อคงหยุดเกาจะไปเกาทําทไมก็มันไม่คันแล้วมันก็จะแสบด้วยแต่ความแสบความร้อนนั้นกลับไม่รู้สึกตรงจุดที่เป็นแผลหรือว่าถูกยุงกัดเพราะว่าจุดนั้นเนี่ยมันมันประสาทสมบัติมันเพี้ยนไปแล้วใช่ไหมแล้วพอความโกรธเกิดขึ้นปุ๊บในการรับรู้เรื่องความเข้าใจถูกต้องเนี่ยมันมันจะเพี้ยนไป ทำให้ว่าเราเนี่ยไม่เป็นตัวของเราเองเราก็จะปไปตามอำนาจของความโกรธเราก็จะใช้วิธีแก้ปัญหาแบบมารที่เขาจะทํากันมารเนี่ยคือผู้ล้งางลางความดีแล้วก็เครื่องมือมารเขาก็ให้ไว้หมดแล้วเครื่องมือมารก็คือการด่ากันว่ากาันการโพสต์โซเชียลชนิดที่ไม่ดีไม่เป็นประโยชน์หรือใช้เครื่องมืออน่นอ่าไม่ว่าจะเป็น เกมการเมืองหรือการประทุษร้ายในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเนี่ยนะเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเครื่องมือมารที่สมมติว่าเราเป็นคนดีธรรมดาเนี่ยสมมติเราอ่านข่าวดีๆต่างๆแต่พอเจอข่าวไม่ดีปุ๊บเนี่ยจิตที่ดีเนี่ยมันถูกตัดชั่วเลยทันทีน,นี่คือเราดูกระแสะจิตกันนะดูกระแสะจิตกังตัวเองว่าถ้ามีข่าวไม่ดีปุ๊บกระแสะจิตที่ดีๆของเราถูกตัดชั่วทันทีเพราะว่าจิตเราก็จะไปตามกระแสที่ไม่ดีนั้นโอ้โหทำไมคนนี้มันทําได้ชั่วร้ายป่านนี้ จิตเราจะวุบไปทีน,นั่นคือเผลอแล้วใช่ไหมพอเผลอปุ๊บความดีถูกตัดปุ๊บเนี่ยคือมาระมาระเนี่ยแปลว่าผู้ตัดผู้ล้างผลาญผู้กําจัดความดีในจิตใจใครไม่ได้เอาของร้ายเอาของเรานี่แหละจิตใจเราจะถูกตัดด้วยความชั่วนั้นทันทีแวบ,บหนึ่งเดียวนั้นทีนี้ประเด็นก็ต่อไปว่าแล้วคุณจะตามต่อไหมถ้าสาบแช่งต่ออีกแล้วก็บอกให้ไปลงนรกซะ อ่า<ะ>หรือแบบว่าแช่งให้เขาเป็นอย่างนั้นนี่นี่คือความคิดต่อต่อเนื่องไปแล้วนะต่อเนื่องไปแล้วยังจะยกเคสนั้นเคสนี้มาสนับสนุนน,นั่นนี่อันนี้คือความคิดคุณต่อเนื่องไปแล้วอ่านี่คือความดีของเราก็สิ้นสุดเป็นแต่แตเมื่อกี้ละต่อไปอีก<ะ>ความชั่วเนี่ยไปตามสายเส้นที่มานเขาขีดไว้เลยมานี่ก็ชงหัวร้อยย้อหลือลยว่วะอ่านั่นมันติดกับเราแล้วนี่คือวางกับดักไว้ ความชั่วนี่ก็สืบต่อไปสืบต่อไปไงจากคนหนึ่งทําชั่วเพราะอะไรประมาณก็วางกับดักไว้ก่อนแล้วใช่คนนั้นก็ทําผิดเพราะอะไรเพราะว่าเขาโกงบ้างทําไม่ดีบ้างก็มีกับดักที่วางล่อเขาไปแล้วเขาก็ทําตามใช่ไหมความชั่วนั้นคนอื่นเห็นพอคนนั้นทําชั่วก็ดา่าคุณก็ตามความชั่วของเขาไปอีกหรือมันมีสองทางก็คือไม่ด่าก็ทําตามเห็นคนทําชั่วฉันก็ทําตามหรือบางทีเห็นคนทําชั่วฉันก็ ด่ามันคือตามด้วยสองทางไงเพราะกิเลสมันเอาเราสองด้านเสมอให้ตามไปในทางไม่ดีหรือไม่ก็สุดตรงข้างหนึ่งเพราะฉะนั้นเวลาเราเห็นคนทำเปิดแรงหรือว่าเวลาที่เห็นคนทําไม่ดีให้เราเรียนรู้ว่าเอ้ความดีมันจะเกิดด้วยแบบไหนจะไม่ใช่ด้วยการด่าตอบไม่ใช่ด้วยการทําร้ายตอบไม่ใช่ด้วยการที่จะตอบโต้ด้วยสิ่งที่เป็นอกุศลธรรม จะไม่สามารถแก้ปัญหาได้แล้วท่านเปรียบไว้เหมือนกับเวลาที่ถ้าพื้นบ้านเราสกรปรกนะครับกรณีเช่นน้ําท่วมกรุงเทพเมื่อสิปีก่อนนะ่ะแล้วก็โอ้เป็นหลายๆเดือนใช่ไหมคราบสกรปรกอะไรนี่เต็มไปหมดเลยตามกําแพงบ้านตามถนนอะไรต่างๆแล้วถ้าเราจะทําความสะอาดโดยการที่ว่าเอางั้น้าอุจจาระลาดลงไปอีกปัสสาวะใสลงไปอีก มันไม่ได้ไง,งคุณชมพนมันยิ่งสกปรกหนักขึ้นไปอีกอ่ามีแต่ว่าจะต้องเอาน้ําสะอาดล้างลงไปเท่านั้นเช่นเดียวกันถ้ามีความไม่ดีเกิดขึ้นเราจะเอาชนะความไม่ดีนั้นได้แก้ปัญหาได้ต้องด้วยความดีไม่ใช่ว่าด่ากันว่ากันทีนี้คนก็มักง่ายไงเอาเครื่องมือง่ายๆที่ว่าคิดว่าจะได้ผลแต่จริงไม่ได้ผลไงแล้วดูสิว่าทุกวันเนี้บ้านเมืองมันดีขึ้นกว่าเมือ่อสิบยี่สิบปีที่แล้วไหมในเรื่องของ อัตราการเกิดอาชญากรรมการเบียดเบียนหรือว่าความแตกต่างเหลื่อมล้ำกันในสังคมกูจะบว่าอืมก็ไม่ดีดีขึ้นเลยเออมันก็คนก็ยังมีความทุกข์เหมือนเดิมใช่ออก็ยังมีความทุกข์เหมือนเดิมเอ๊ะแสดงว่าเราเราแก้มาไม่ถูกทางเพราะฉะนั้นสื่อเนี่ยแทนที่ว่าจะลงข่าวร้ายๆลงข่าวไม่ดีต้องลงข่าวดีๆพอลงข่าวดีๆปุ๊บก็จะมีสองทางเหมือนกัน คือข่าวไม่ดีก็มีสองทางอย่างที่พูดเมื่อสักครู่ก็คือคนเอาเป็นตัวอย่างบ้างหรือไห่ก็คนสาปแช่งบ้างใช่ไหมนี่ลงข่าวดีๆก็จะมีสองทางเหมือนกันว่าคนก็จะเอาเป็นตัวอย่างบ้างหรือคนหนึ่งเขาก็จะยกหย่องบางเหมือนกันแต่อำนาจของความดีเวลามันดึงไปเนี่ยคือด้วยความที่ไม่มีราคาคือราคาเนี่ยมันจะแอกว่าดึงด้วยความรวดเร็วคือหมายถึงว่าดึงช้าๆนะแต่ว่ามันนาน,น,าน แต่ว่าโทสะเนี่ยมันจะดึงเร็วดึงแรงแต่ว่าแป๊บเดียวแล้วลักษณะมันจะแตกต่างกันคือขาวบางขาวก็จะลงเพื่อให้เกิดโทสะขาวบางขาวก็จะกระดุ้เเกิดราคะก็จะแตกต่างกันแต่ลักษณะของราคาก็จะเบาๆแต่ว่านานๆโทสะก็จะรุนแรงแต่ว่าแป๊บเดียวทีนี้ในความที่ว่าไม่มีราคาขาวบางขาวลงไปเพื่อที่จะกําจัดราคาขาวบางขาวลงไปที่เพื่อที่จะกําจัดโทสะเนี่ย มันก็จะไม่ใช่ลักษณะนั้นเลยมันก็จะนุ่มนวลมันก็จะเย็นเย็นไอ้ความนุ่มนวลความเย็นเย็นนี่แหละมันจึงไม่เป็นที่กระตุน้นไงความไม่เป็นที่กระตุน้นเรตติ้งไม่ดีไว้เออพอเรตติ้งไม่ดีเขาก็ไม่ลงเพราะฉะนั้นเราจะมาดูแต่เรตติง้งว่าคนคลิกมากคนติดตามมากหรือเป็นดราม่าในสังคมมันไม่ได้เราควรจะต้องดูถึงสภาวะจิตของคนโดยรวม อย่าปเนเราจรึงควรจะมีสื่ออย่างกรมสัมพันธ์นี่นะสมพลที่เอาข่าวดีๆเรื่องนั้นเรื่องนี้มาลงเ่ยเรื่องที่ประเด็นดรามา่ามันจบไปแล้วก็จบไปแล้วเราก็เอาเรื่องที่มันจะสร้างสรรค์สังคมเป็นตัวอย่างในการทําความดีอามาลงแบบนี้อันนี้ถึงจะดีครับจะเป็นตัวกระตุ้นให้สังคมก็เห็นความดีแล้วก็จะดีขึ้นมาได้เนะเดิม่ันครับ แล้วในกรณีที่คนที่ชอบเพ่งโทษผู้อื่นแล้วเพ่งโทษผู้อื่นนี้หมายความว่าอ่ะฉันเป็นผู้ปฏิบัติธรรมเธอไม่ปฏิบัติธรรมเออเธอดูไม่ดีนะเออหรือบางทีคนนี้ทําอย่างนี้อยู่แล้วก็มองว่าเฮ้ยทาสิ่งที่มันแปลกแยกทําสิ่งที่มันไม่ดีเนี่ยก็คอยจับผิดคนอื่นเอาว่าอย่างนั้นเธอเพ่งโทษคนอื่นคือการที่ชอบจับผิดคนอื่นจับผิดคนอื่นไม่พอ ไปปานให้คนอื่นเกลียดตามด้วยบอกเอ้ยคนนี้ไม่ดีนะอย่าไปยุ่งกับเขาอะไรแบบนี้ครับคือถามก่อนว่าถ้าทาแบบนี้เนี่ยในในทางธรรมะเนี่ยมันผิดไหมสมมติเห็นคนกินเหล้าอ่ะอืกินเหล้าไม่ดีอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกถูกต้องกินเหล้าไม่ดีแต่บอกเฮ้ยอย่าไอ้คนกินเหล้าเนี่ยไอค้คนคนเนี้ยมันกินเหล้าไม่ดีอย่าไปยุ่งกับมันเนี่ยอย่างเงี้ยครเกลียดมันไปเลยเอออย่าให้มันมาคบค้าสมาคมกับเหล้าแบบเนี้ย ให้กูรเขาก็เกลียดไปด้วยเออสร้างความเปรียดชังกันเลยนะฮะไม่ได้ว่าห้ามปราบว่าเขาอยากกินเหล้าเออกินเหล้าเป็นสิ่งไม่ด,ดีไม่ได้พูดกันบอกว่าเฮ้ยไอเนี่ยมันกินเหล้าอย่าไปยุ่งกับมัน,ม,นมันเป็นคนเลวอแบบเนี้ยถูกต้องไหมฮะเออก็จะมีสองหรือสามประเด็นในเรื่องนี้นะเอาคําแรกที่ท่านจะใช้เรียกก่อนลักษณะที่ว่าเห็นแต่แบบความไม่ดีของคนอื่น,นเขาเนี่ยเขาเรียกว่าเพ่งโทษอย่างที่คุณจบพลใช้คำนี้ถูกแล้วเพ่งโทษศัพท์ในศาสนา อ่าอีกคำหนึ่งที่ท่านใช้คือลบหลู่คุณของท่านครับเช่นว่าถ้าคุณสมพลทําอะไรดีๆมาเช่นเขียนรายงานมาหรือว่าเอาอาหารมาถวายพระหรือใส่บาตรอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าคนที่เขาจะเพ่งโทษของคุณสมพนนะดีๆนี่แหละลบหลู่ได้ครับใส่บาตรแล้วถพระจะฉันแล้วอาหารพวกนี้เนี่ยเอ้ที่ท่านที่ฉันทาความดีนะแต่ว่าทําไมถึงจะมาดูแคลนว่า สิ่งที่เ้นทำไปเนี่ยมันลดลดคุณลงมันน้อยด้อยค่าลงอันนี้คือลบหลู่คุณของเขาหรือรีพอร์ตที่คุณทำมาเสนอข่าวแบบนี้โอ้ยใครจะฟังเขาไปฟังข่าวสนักอื่นหรอกก็จะพูดแบบนี้นะั้งนั้นที่เราก็ทำความดีนะแต่เขามันด้อยค่าความดีของเราอันนี้คือลักษณะที่ว่า,าลบหลู่คุณท่านลบหลู่คุณท่านคนแบบนี้ ก็มีลักษณะเดียวกันกันกบว่าเอาเพ่งโทษถึงแม้น้อยก็กระตุ้นให้มันมีมากคุณถึงแม้มากก็พูดด้อยกล้าให้น้อยลงคนที่เป็นแบบนี้คือเป็นคนพาดนั่นเรียเป็นคนพาดคนพาดเนี่ยคือคนไม่ดีไงคือคนโง่คือคนที่แบบจิตใจไม่ดีละ<อ>เราจะมีลักษณะในการดูว่าเขาจะพูดเรื่องอะไรคือหนึ่งถ้าเรื่องที่เป็นคุณของคนอื่นคนไหนดีด เขาจะไม่พูดถึงหรือถ้าถูกถามจังหน้าจะ,ะจะพูดนิดเดียวจะพูดนิดเดียวหรือมีคุณอะไรก็จะพูดให้มันด้อยค่าลงนี่คือลักษณะของคนไม่ดีก็จะบูดแบบนี้ส่วนโทษนะถ้าคนไหนมีโทษเขาจะพูดถึงโทษที่แม้มีแค่นิดเดียวเนี่ยว่ามันมีมากคนไม่ดีก็จะเป็นอย่างนี้นะหรือถ้ามีโทษมากอยู่แล้วเนี่ยโทษยิ่งจะเอามาแฉเอามาแจกแจงยิ่งจะอามาเปิดเผย ไม่ต้องถามอ่ะฉันแฉเองเลยนี่คือคนไม่ดีเขาจะเป็นอย่างนี้คนไม่ดีก็จะเป็นอย่างนี้ส่วนความดีของตัวเองคนไม่ดีนะความดีนิดเดียวนี่โถามาพูดขยายนั่นนี่แจกแจงเหมือนหมีมากอันนี้คือเรว่ายกตนยกตนข่มคนอื่นอัวตนเช่นคุณใส่บาตรท่าพีเดียวอย่างนี้นะแต่ก็จะต้องอธิบายว่านี่ข้าวที่ฉันเอา,านะเป็นอย่างนี้นะท่านชอบฉันนั่นนั่นนี่ อันนี้คือคุณนิ้เดี่ยวเอามาอธิบายให้มันมากมายแล้วก็โทษของตัวเองมากมายก็ตามนะไม่ไม่ถามนี่ไม่พูดเลยคือถ้าไม่ถามนี่ไม่บอกอยู่แล้วถึงถามก็พูดนิดเดียวไม่บอกเลยด้วยซ้ำถ้าโทษของตัวเองมีนี่คือรสนิยคนไม่ดีแล้วก็จะมีสี่แบบนี้ทีนี้ตรงข้ามคนดีคนดีคือบัณฑิตคือคนที่ว่าเขาเป็นสัตว์บรุษเนี่ยนะ ก็จะมีลักษณะตรงกันข้ามกับคนที่ไม่ดีตามที่พูดเมื่อสักครู่ว่าถ้าอันไหนเป็นข้อไม่ดีของเขาเดี๋ยวคุณจมพันทาฟังหลักธรรมนี้ก่อนนะแล้วเราเราจะมาวิเคราะห์ว่วา,าเอ๊ะถ้าแบบนี้เราจะมาปรับใช้ย,ยังไงโอเคคนระับ<ะ>เราหลักธรรมก่อนว่าคนดีทั่วๆวไปทั่วๆไ,ไปนี่คือตามหลักธรรมนะ,ะว่าถ้าข้อไม่ดีของคนอื่นถ้าเขาไม่ถามนี่ไม่ต้องพูดเลยแต่ถ้าถามเจาะลงไปว่าเฮ้ยมันใช่เหรออย่างนั้นจริงไหมหรอย่างนี้ พูดนิดเดียวพูดนิดเดียวความไม่ <สะ S 1> ดีของคนอื่นนะแต่คนนี้เขาเป็นคนดีนะทีนี้ถ้าความดีของคนอื่นความดีของคนอื่นนะความดีของคนอื่นเนี่ยโอ้โหไม่ต้องถามเลยเอามาพูดเอามาบอกคนนึงกนดีอย่างนี้คนนี้คนดีอย่างนั้นจะอธิบาย <สะ S 1> ได้คนดีๆเขาจะพูดกันอย่างนี้ส่วนความไม่ดีของคนอื่นถ้ามีถ้ามีไม่เอามาพูดใช่ไหมหรือถ้าถามก็พูด <สะ S 1> นิดเดียวแต่ความดีคนอื่นเอามาพูด ความไม่ดีของตัวเองนี่คปมามเรื่องตัวเองนละความไม่ดีของตัวเองเนี่ยเอามาเปิดเผยอย่างกรหนึ่งของพระสงฆ์เนี่ยถ้าทําไม่ดีเช่นไปฆ่ามดทําไม่ดีก็<อ>ต้องมาปรงอาบัตปรองอาบัตคือการเปิดเผยความผิดของตัวเองนี่คือความไม่ดีของเราเราเปิดเผยขึ้นมาโอ้วันนั้นผมทําผิดอย่างนี้นะมาประกาศตัวเองออกมาส่วนความดีของตัวเองไม่ต้องถามก็ไม่พูดถ้าไม่ถามก็<อ>ไม่พูดเลยหรือถ้าถามเจาะ ก็พูดนิดเดียวพุนนิเดียวอันนี้คือลักษณะคนดีอันนี้พอเราเข้าใจแล้วว่าคนไม่ดีก็มีสี่อย่างคนดีก็มีสี่อย่างเป็นคู่ตรงข้ามกันแบบนี้กลับมาประเด็นที่คุณทรงผลยกขึ้นมาเฮ้ล้วถ้าคนนั้นเขาไม่ดีจริงๆอ่ะใช่ไหมละ่ะคนนั้นก็กินเหล้าค,คนนั้นก็ทําความชั่วแล้วเราจะไปบอกให้คนอื่นว่าสมมุติเรายกชื่อแล้วกันนะ,ม,ม,นม,นะะนมุนมตนนายดำนะนายดำนายดำเนี่ยเป็นคนไม่ดีแล้วเราเป็นนายเขียวเนี่ยนะเราเป็นนายเขียวครับ นายเขียวก็จะไปบอกนายแดงบอกว่าคุณแดงคุณแดงรู้สินายดาเนี่ยมันไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้นะ่มันกินเหล้าเ่ยคุณอย่าไปคบกับเขานะถามคุณสมบลคุณสมบลถามว่านายเขียวนี่มันเป็นคนดีหรือเปล่าเนี่ยทำไมมันเอาเรื่องไม่ดีของนายดํามาพูดให้นายแดงฟังเออเออถ้าเราใช้หลักการนี้วิเคราะห์นะครับ,นะรบเราก็จะบอกได้เลยว่านายเขียวเนี่ยไม่ค่อยดีนะมันมันอยู่ที่ว่าเขาพูดมากหรือพูดน้อย ถ้าพูดมากเลยไม่ได้ถามนี่มากเลยรายละเอียดเยอะแยะเลยนายเขียวนี่ไม่ดีละไม่ดีแต่ถ้าพูดนิดหน่อยเฮ้ยนายดำเอ่อนายเขียวกับนายแดงเนี่ยเขาเป็นเพื่อนกันนายเขียวก็เลยไปเตือนนายแดงว่าเฮ้ยคุณแดงคุณอย่าไปคบกับนายดำนะนายดำไม่ดีงั้นเหรอ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 มีเรื่องอะไรบ้างนะานไม่ต้องพูดถึงมากหรอกเอานิดหน่อยให้ทราบไว้ก็อย่าไปคลี่เขามากเตือนแค่นี้อ่านายเขียวเนี่ย เป็นคนดีนะเออนายเขียวเป็นคนดีเพราะว่าเตือนเพื่อนไงเป็นกะะนัลยาณมิตรเตือนกันแต่ว่าเอาความชั่วของเขาเนี่ยมาพูดนิดเดียวไม่ต้องพูดมากเตือนกันอย่างงี้คือ,คอถ้าคําว่าปั่นเนี่ยปั่นนี่คือพูดมากก็ยจ้ะวบปั่นนี่มันต้องแจกแจงต้องสร้างเรื่องใส่ไข่ไม่พอก็ต้องใส่ซีอิ๊วด้วยใส่เกลือด้วยนี่คือคปั่นแล้วอ่ะแต่ถ้าว่าไม่ต้องปัน่น แต่เตือนเพื่อนเออการเตือนกันนี่เป็นข้อดีแต่ปั่นนี่ไม่ดีก็จะมาเพราะ,ะนั้นถ้าเราอยู่ร่วมกับคนที่ชอบปัน่นมันมันอยู่ไม่เป็นสุขไงเาะอาจารย์เพิ่งคุยกับคุณเดชใจไปในช่วงของคุณเพชรในพระราตรัยปรกสัปดาห์ที่แล้วนี่เองที่พูดถึงว่าลักษณะของคนที่ใจอยู่ร่วมกันแล้วเพื่อนจะไม่รักเขาจะไม่เคารพเขาจะไม่พอใจ ก็คืออยู่กับคนแบบนี้ชอบพ่งโทษคนอื่นลบหลู่คุณท่านตีตนเสมอท่านอาชอบปัน่นชอบพูดยุยงให้แตกกันอยู่ไม่เป็นสุขอยู่ไม่เป็นสุขพออยู่ไม่เป็นสุขแล้วมันจะมีปัญหาคือลักษณะนี้เป็นการเมืองในที่ทํางานเลยเป็นการเมืองในที่ทํางานเป็นการเมืองในกรอบกลัวเป็นการเมืองในกลุ่มคนนั้นเลยต้องแก้ไขทีนี้การแก้ไขคือไม่ใช่ว่าพยายามที่จะทําร้ายทําลายเขา เพราระว่าคนเราเนี่ยมัน,มนเปลี่ยนกันได้คนเราเนี่ยเปลี่ยนกันได้นะคนที่ไม่ดีไม่ดีเนี่ยเปลี่ยนได้ถ้าเราจะคิดว่าจะก,กําจัดก็าอ,อกไปคนชั่วก็คือชั่วอยู่ตลอดการเราอย่าไปคิดอย่างนั้นเราพยายามเปลี่ยนคนไม่ดีให้เป็นคนดีนี่ดีกว่าเปลี่ยนศัตรูให้เป็นมิตรดีกว่าดีกว่าไปสร้างศัตรูอีกคนหนึ่งก็จะหมายสมมุติว่าคนนี้เขาเป็นคนไม่ดีเนี่ยแล้วเราไปเป็นศัตรูกับคนไม่ดีนะคือเราไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่ไง เพราะว่าคุณมีคนชั่วเป็นศัตรูโอ้ไม่ไม่ดีเลยเพราะว่าเขาจะทําชั่วเราได้ตลอดทุกอย่างทุกเวลาใช่ไหมครับสู้ว่ามีมิตรแต่มีมิตรชั่วก็ไม่ใช่ว่าดีไงใช่ไหมมีมิตรชั่วไม่ดีฉันก็เลยพยายามที่จะไม่เป็นมิตรกับคนชั่วก็แล้วกันโอ้ยถ้าคุณไม่เป็นมิตรกับเขาบางทีจะเป็นศัตรูโอ้ยอย่าเป็นศัตรูเลยกับคนชั่วสู้เปลี่ยนมิตรที่ไม่ดีเนี่ยนะให้เป็นคนดีดีกว่าเปลี่ยนมิตร ที่ไม่ดีเพราะมีคนไม่ดีเป็นมิตรนี่ไม่ดีใช่ไหมเรารเปลี่ยนมิตรที่ไม่ดีนะั่นแหละให้เป็นคนดีซะเราเนี่ยจะเป็นผู้มีอุปการะต่อเพื่อนของเราเพราะฉะนั้นสมมุติว่าเขามาพูดเรื่องไม่ดีงั่น่็เนี่ยพูดสับสอพูดสอนเสียดพูดยุ่งให้แตกกันพูดให้เราฟังเนี่ยฟังแล้วมันก็ยุ่งใจหนักใจบางเรื่องเนี่ยโอ้ยไม่รู้จะพูดทําไมครับอ้าวเราเราก็ชวนเพื่อนพูดเรื่องอื่นซะหรือไม่ก็ชวนไปเล่นกีฬาซะ หรือไม่ก็แบบว่าเอาหนังสือเล่มนี้ให้คุณอ่านจ้าเราจะกลายเป็นพี่พึ่งของเขาได้เป็นผู้ที่มีอุปการะนี่คือลักษณะเหมือนพ่อแม่หรือครูบาอาจารย์เลยนะห้ามเขาเสียจากบาปให้เขาเนี่ยตั้งอยู่ในความดีสมมติเคสเมื่อกี้นะสมมตินายแดงใช่ป่ะนายแดงเนี่ยฟังนายดำในในเขียวพูดเรื่องไม่ดีของนายดำเนี่ยโอ้โหร้อยแปดพันประการปั่นเลยล่ะนายแดงก็เลยบอกว่าเดี๋ยวเรอเรื่องนายเขียวอย่าเพิ่งพูดเลย แปลๆตรงนี้เราไปกินข้าวกันเดี๋ยวฉันเลี้ยงหรือว่าฉันจะพาเธอไปเล่นกีฬาอะไรต่างๆก็ว่าไปาหรือเธออ่านหนังสือเล่มนี้สิฟังพระสูตรนี้สิฟังเท่กันนี้สิดีนะชวนเขาพูดเรื่องอื่นนะเอ๊ที่เขาจะให้นายเขียวพูดเรื่องปั่นนายดำก็ให้เขาหยุดพูดซะนายแดงเนี่ยกลายเป็นที่พึ่งของนายเขียวในการที่ว่าห้ามเขาจากการทำบาปห้ามนายเขียวจากการทำไม่ดีแล้วก็ให้นายเขียวตั้งอยู่ในความดีองค์กรน,นั้น กลุ่มคนนั้นสังคมนั้นจะพัฒนาขึ้นมาได้จะพัฒนาขึ้นมาได้เพราะตรงนี้จิตใจของนายแดงเนี่ยนะเขาต้องมีเมตตาเขาต้องมองเห็นช่องทางที่จะไปคือไม่ใช่ว่าปฏิเสธแล้วก็แบบว่าไม่ยุ่งแล้วก็กลายเป็นแบบคู่อะไรอ่ะที่เขาจะแบบดิงดองดิงดองกันนะเออมีปัญหากันนะครับเออมันก็จะจะไม่ดีไงแล้วก็ปรับเปลี่ยนให้เป็นในทางดีได้ต้องใส่เมตตา ต้องใช้ปัญญาหนูเมตตาที่นายแดงจะต้องมีปัญญาที่นายแดงจะต้องมีจิตใจของนายเขเียวเนี่ยก็จะต้องรู้จักที่บอกว่าปรับปรุงอ้ยพูดเรื่องนี้มันมันแบบว่าจิตใจมันไม่ดีนะเราก็ค่อยแก้เอาครับล้วก็จะค่อยปรับเปลี่ยนได้อยู่ร่วมกันแบบนี้ชื่อว่ารักษาตัวเองด้วยรักษาเขาด้วยนั่นเองท่านผบังมาดูเรื่องของการทําสมาธิกันบ้างนะครับคนสอบถามกันเข้ามาครับบอกว่า การเข้าสมาธิเนี่ยมันเป็นยังไงครับจะรู้ได้ยังไงว่าแบบเราได้สมาธิแล้วครับพระอาจารย์ก็ต้องดูป้ายดูเครื่องหมายอย่างเราจะรู้ได้ไงว่าอันนี้คุณมาถึงอุดรธาน,านีแล้วคุณมาถึงที่ทํางานแล้วคุณมาถึงที่นั่นที่แล้วต้องดูเครื่องหมายเครื่องหมายของสมาธิคืออะไรเกณฑ์ที่ท่านให้ไว้เดียคือหนึ่งความคิดในทางอากุศลต้องดับไปคือคนส่วนใหญ่มักจะไปคิดว่า สมาธิเนี่ยคือต้องไม่คิดอะไรเลยต้องแบบเงียบมิดว่างเปล่าเลยฮะอันนี้คือแบบเข้าใจผิดไปนิดหนึ่งคือสมาธิขั้นแรกอย่างเช่นเวลาเราทําข้อสอบหรือประชุมในที่ทํางานอย่างเงี้ยนะแล้วก็พูดคุยกันวันนี้ฉันจะประชุมเรื่องงานตัวนี้เกี่ยวกับงานปลายปีประจําปีอย่างยี่ต้นแล้วก็พูดคุยกันเรื่องงาน ถ้าสมมุติว่าเขาไม่จดจ่อในเรื่องงานได้นะคุณสมบัติเขาจะไปคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้ข้าวเที่ยงจะกินอะไรแบบไปคุยเรื่องอื่นประชุมไม่จบอะประชุมไม่ได้เลยหรือเราทําข้อสอบสอบเลื่อนชั้นจากมัธยมขึ้นมหาวิทยาลายัยหรือประถมมามัธยมการที่เอาจิตมาจดจ่ออยู่กับคําถามจดจ่ออยู่กับคำตอบไดน้นั่นคือสมาธิแล้วเป็นสมาธิชนิดที่มีความคิด มีความคิดชนิดที่ไม่เป็นกรมไม่ใช่การพยาบาทไม่ใช่การเบียดเบียนเวลาที่เราคิดเรื่องที่หลีกออกจากการมเรื่องที่ไม่พยาบาทเรื่องที่ไม่เบียดเบียนนั่นคือจิตเราเป็นสมาธิแล้วไม่ยากนะคุณสมบัไม่ยากไม่ยากตรงนี้หมายความว่าไงหมายความว่าถ้ามีสตินี่ไม่ยากประเด็นคือบางทีเราก็แบบแกว่งไปแว่งมาไงแล้วก็คิดเรื่องแบบ ไม่พอใจเขาบ้างอ่ะขับเครืรถอยู่จิตใจสบายอยู่ฟังเทศฟังธรรมไปแต่พอถูกปาดหน้าอย่างนี้ใช่ไหมปาดปาดหน้านี่คือไม่ใช่ว่าเอามือมาปาดหน้านะแต่ถูกตัดเลนนะเออถูกตัดเลนเนี่ยมันก็จี้ขึ้นแล้ะเบรกหน้าทิ้งจีเราวุบออกจากสมาธิละตอนนั้นด่าในใจไปแล้วคิดถึงพ่อแม่เขาแล้วว่าทำไมสอรรมาอะไรอย่างนี้งั้นเออไม่ได้ไม่ได้นี่คือเราลุดออกจากสมาธิละเราเผลอและวอเผลไดแล้วทาไง ตั้งสติใหม่สิตั้งสติใหม่เอาตั้งสติใหม่แล้วก็ให้อจิตเรากลับมาอยู่กับฐานฐานที่ตั้งในที่นี้คือกรรมฐานฐานที่ตั้งอย่างการงานคุณจะใช้อะไรเป็นฐานที่ตั้งอย่างการงานบางคนค็ใช้ลมหายใจบางคนก็ใช้การฟังบางคนก็ใช้พุทโธแต่ทั้งนั้นให้กลับมาอยู่กับฐานแล้วก็เบรกจิตของเราเบรกจิตนี่คืออุเบกขาเบรกจิตไม่ให้มันไปในทางอกุศลพอจิตไม่ไปธนาอกุศลด้วยอำนาจของอะไร โดยอำนาจของสติมีสติแักสมาธิมันเกิดได้อย่าง,งจังหวะที่เราแบบมามาคิดอยู่กับเรื่องที่หลีกออกจากการไม่ไปบาปไม่เบียดเบียนนั่นคือเรามีสติแล้วแต่บางทีสติเรามันกําลังไม่มากพอมันก็เลยแบบเผลอไปล้นไปเพลินไปเรื่องอื่นได้ตามแต่ที่มันจะมากระทบดังนั้นคือเราก็จะแบบว่าเหวี่ยงไปด้านนั้นเหวี่ยงไปด้านนี้อาานก็จึงให้ฝึกสตินั่นเอง เราะฉะนั้นเราจะรู้ได้ไงว่าเราเข้าสมาธิแล้วก็เอาเกณฑ์เรื่องความคิด3าอย่างนี้เป็นเกณฑ์แล้วก็เอาเรื่องสติเป็นตัวปรับว่าถ้ามีสติอยู่กับไม่พยาบาม่เบียดเบียนไม่ใช่กามสติเรามีกําลังมากขึ้นสมาธิเราก็จะค่อยระงับลงะเอียดขึ้นะเอียดขึ้นเวลาที่เราจะแจกแจงแยกแยะตรงนี้ได้ก็ต้องใช้ความเพียรเพราะฉะนั้น3ามอย่างนี้มันจึงมาด้วยกันนอกจากสมาสติแล้วก็ยังเป็นสมาธิถีด้วย สมาธิทิฏฐิ joue, นี่หมายความว่าเรารู้ว่าอะไรดีอะไรชั่วะนความคิดในทางการมความคิดในทางพยาบาทความคิดในทางเบียดเบียนเป็นความชั่วคุณต้องรู้ก่อนความคิดในทางหลีออกจากการมความคิดในทางไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนเป็นความดีเราต้องรู้กันความรู้นั้นนั่นนะ่ะคือสมาธิทิฏฐิยยยอ,อยกแยะได้ละทีนี้พอแยกแยะได้แล้วเอางั้นฉันพยายามจะมาระลึกถึงในสิ่งที่ดี ความพยายามนั้นน่ะคือสัมมาวายามะค,ความระลึกถึงสิ่งที่ดีได้นั้นน่ะคือสัมมาสติแต่ทีนี้บางทีความพยายามมันแบบว่าอ่อนแรงไม่ได้เต็มที่อย่างคนที่ทําชั่วไปถามดูก,ก็ได้ว่าคุณไม่รู้หรอวันนี้ชั่วรู้ครับแล้วทำไมยังทําก็มันทําไปแล้วนะแล้วทำไมก็ถึงทําทั้งนั้งที่รู้ว่ามันไม่ดีเพราะความเพียรเขาไม่พอไงแทนที่จะมีสัมมาวายามะเห็นไหม คือความเพียรชอบเขานันเป็นมีมิฉาวายมะท่านนั้นที่มีสมาทิฏฐินะรู้อะไรชั่วอะไรดีนะแต่กําลังในการที่จะลงมือทําสิ่งที่ดีเนะี่ยไม่พอจึงมีมิจฉาวายมะเกิดขึ้นพยายามที่จะระลึกถึงสิ่งที่ดีนะั่นคือสัมมาสติแต่กําลังไม่พอมิฉาสติมันก็จึงเกิดเพราะฉะนั้นมันต้องสามอย่างประกอบกัน บางทีครูบาอาจารย์บางท่านก็จะเน้นอย่างเดียวคือเรื่องของสติแต่ให้เข้าใจด้วยว่าสองอย่างต้องตามมาคือความเพียรด้วยคือทิฏฐิด้วยครับตัวฉันก็ต้องหมาด้วยกันทั้งปัญญาคือสมาธิทิฏฐิความเพียรคือสมาวิมะและการระลึกได้คือสมาสติจะสามารถทําให้เราแยกแยะได้ว่าอ๋อนี่คือจิตเรายังไม่เป็นสมาธินะอันนี้คือสมาธิขั้นต้นนะอันนี้เป็นสมาธิแล้วนะ อันนี้เราจะรู้ได้แล้วก็ค่อยพัฒนาไปความรู้ตรงนี้มันจะทำให้เกิดการพัฒนาแล้วมันจะไม่ใช่จบอยู่แค่ว่าสมาธิชนิดที่มีความคิดไงมันก็จะมีสมาธิชนิดที่แบบว่าความคิดนั้นละเอียดลงลดลงหรือแต่คิดเรื่องเดียวคือถ้าราแบ่งเป็นระดับนะพระพุทธเจ้าจะเอาเอาขั้นต้นๆนะก็แบ่งเป็นสีระดับกันละกันใน,นระดับแรกเนี่ยคือเป็นสมาธิที่ยังมีความคิดอยู่ สิ่งคุณคิดเรื่องงานคุณคิดเรื่องข้อสอบคุณคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้คิดเรื่องครอบกลัวได้ทั้งนั้นไม่มีปัญหาครับบางทีเราจะไปซื้อของช้อปปิ้งเราก็ยังคิดได้แต่ถ้าไม่ปร,รารบการปฏิบตัติหรือเบรดเบียนได้ทํางานได้ถ้าไม่งนนั้นนะคุณสมบัติคนเรามันจะประสาทมากแล้วนะที่จะจะไม่ได้ควบคุมความคิดของว่าฉันต้องการคิดเรื่องนั้นหรือเรื่องนี้เนี่ยอืมฟุ้งซ่านฟุ้งซ่านอืมซึ่งบางทีเราเป็นไง เรื่องที่ต้องการคิดบางทีทําไมมันคิดไม่ออกเรื่องที่ไม่ต้องการคิดบางทีทําไมมันกลับไปคิดเออบางจังหวะมันเป็นแต่บางจังหวะเช่นบางคนก็จะคิดงานเขาก็คิดออกเรื่องนี้ไม่ต้องการคิดเช่นบางทีฉันไม่อยากจะไปดู a ฟ e b o o k ฉันปิดฉันก็ปิดได้ทําไมบางครั้งทําได้บางครั้งทําไม่ได้เอาก็นี่ไงคือความเพียนคือสมาวยมาสมาสติมันคือกําลังอยู่ตรงนี้ตรงขั้นตอนแรกนี่แหละที่ว่ามันจะจะนี่คือสมาธิระดับที่หนึ่งคือ ชั 1, ้นหนึ่งทนใจกับนี้ถ้าบางทีหลุดอาา 1, อกจากชั้นหนึ่งก็ไปเรื่องกรารเพื่อนระดับขั้นเนี่ยจากที่ไม่มีสมาธิที่เลยนะก็คือเป็นกราปรปฏิบัติเบียดเบียนมาขึ้นระดับที่หนึ่งคือเหลียวจากการไม่ปฏิบัติไม่เบียดเบียนนั่นคือชั้นหนึ่งละเราใช้คานี้แล้วกันนะชั้นหนึ่งนะครับทีนี้พอเราแทนที่จะคิดหลายๆเรื่องก็ตามที่ 1, าากกมันถึงแม้จะไม่มีการไม่มีปฏิบัติไม่าาไมีเบาียดเบาียนเอาเรื่องเดียวได้ไหมเรื่องเดียวเรื่องเดียวถ้าเอาเรื่องเดียวได้อน,นั้นคือขึ้นชั้นสองละ ึ้นฌานสองละเอาเรื่องเดียวทีนี้ไอ้เรื่องเดียวที่คุณเอาเนี่ยบางทีอาจจะคิดเรื่องงานหรือคิดเรื่องข้อสอบวเรื่องเดียวใช่ไหมโอเคผ่านไม่มีปัญหาทีนี้แทนทีา่าจะคิดเรื่องเดียวเอาเรื่องนั้นน่ะเป็นอุเบกขาได้ไหมถ้าเอาเป็นอุเบกขาว่าเรื่องชื่อนี้เลยนะชื่ออื่นจะไม่เอาอุเบกขาอย่างเดียวคือความวางเฉยอ,อย่างเดียวเรื่องอะไรมาฉันวางเฉยเรื่องอะไรมาฉันวางเฉยอ,อันนั้คือฌานสามละฌานสามละทีนี้ในอุเบกขามันมีสุขเจออยู่เขาเรียกว่าสุขที่เกิดจากอุเบกขา เอาสุกนั่นออกไปได้ไหมโดยถึงแม้มีสุกนั้นคุณก็อ,อุเบกขาในความสุกนั้นด้วยเหลือแต่อุเบกขาลุ้น,น้วนนี่อันนั้นคือฌานสี่แล้วฌานสี่แล้วอันนี้ในพูดบอกว่าให้ฟังง่ายๆนะครูนะหลักการมันมาเป็นอย่างนี้มันจะค่อยละเอียดลงละเอียดลงพปลว่มันเหมือนกับว่าเวลาเราใช้แว่นขยายเนี่ยซูมลงไปซูมลงไปซูมลงไปจีของเราพอเราจดจ่อลงไปจดจ่อลงไปมันก็จะระงรับลงระงรับลง หลือแต่อุเบกาล้วนๆนี่อันนี้คือฌานสี่นะก็จะมีการพัฒนาไปได้ทั้งกระบวนการมาตามกันตอนนี้สติต้องมีเลยความเพียรต้องมีเลยทิฏฐินี่ต้องถูกต้องเลยเห็นความไม่เจี่ยนในขั้นต่างๆไม่เอาหรอกสิไม่ดีนั้นผ่านมาผ่านมาเรื่อยๆก็จะรู้ว่าโอ้นี่ความคิดฉันดับไปแล้วนะเน,นี่ยนะโอ้ความคิดไม่ดีดับไปความคิดเรื่องอื่นๆดับไปหรือความคิดเรื่องเดียวความคิดเรื่องอื่นๆไม่มีด้วยหรืออุเบกาอย่างเดียว สูงในอุเบกขาก็ไม่มีด้วยดับไปด้วยอันนี้สติมีตลอดตลอดการพัฒนาเราก็จะมีได้แล้วก็ที่สำคัญคือมันสามารถฝึกณขณะเวลาขับรถก็ได้ันกขณะเวลาประชุมอยู่ก็ได้นั่งอยู่ก็ได้เดินอยู่ก็ได้ได้หมดเพราะว่ามันมันเป็นสติมันเป็นเรื่องของจิตใจนะกายเราจะอยู่ที่ไหนทําอะไรเราฝึกได้เพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าต้องเป็นรูปแบบว่าคุณจะต้องอนั่งอยู่ที่วัดนะหลับตานะ,ะชุดขาวนะ ไม่จําเป็นไม่จําเป็นอยู่ที่รถเราทําได้พยายามมีสติสัมปชัญญะในการขับรถขณะประชุมก็โฟกัสอยู่กับงานเดินไปก็โฟกัสหรือว่าเอาจดจ่ออยู่กับจังหวะการเดินกินอาหารก็มีรู้กับรถอาหารการเคี้ยวนั้นเนี่ยฝึกสัมปชัญญะสมาธิของเราเนี่ยตอนเราฝึกอยู่เป็นประจำจะทําให้เวลาเราทําเป็นรูปแบบตอนเช้าหรือตอนเย็นมันจะช่วยได้ คือท่านผู้ฟังหลายๆท่านก็ฝึกอย่างสมมติตื่นเช้ามาปุ๊บนั่งสมาธิสักสินาทีก่อน<ะ>ที่จะลุกขึ้นจากเตียงหรือก่อนนอนก่อนที่จะเอนกายนอนลงไปอนั่งสมาธิสักสิบห้านาทีก่อนก็ได้<ะ>ถ้าเราทําเช้าเย็นชเนชาเ้ชาเย็นอย่างงี้ไอ้ต้องระหว่างวันเราจะควบคุมได้ดีมากขึ้นแล้วถ้าระหว่างวันเราก็ฝึกทําฝึกทําด้วยตอนเช้าเย็นเรายิ่งจะทําได้ดีมากขึ้นมันจะช่วยหนุนกันหนุนกันมัน,ก,นก็จะเกิดสมาธิที่ลึกซึ้งขึ้นไปได้น,นั่นเอง รครับมีเรื่องที่น่าสงสัยและหลายคนสอบถามคือถ้าไม่นั่งสมาธิสวดมนต์อย่างเดียวได้ไหมครับหรือไม่สวดมนต์นั่งสมาธิอย่างเดียวได้ไหมครับอันนี้คือเป็นแนวทางที่จะให้เกิดการบรรลุธรรมแต่ท่านพูดถึงไว้ห้าขั้นตอนอถ้าเราจะเปรียบเทียบกับ แบ่งเป็นยุคยุกันแล้วกันนะซึ่งเรื่องนี้พระจาจาร์เพิ่งพูดไว้เมื่อมันพุธที่ผ่านมาว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราฟังเรื่องราวในพระรตรัยพิดกเนี่ยโดยเฉพาะว่าเราฟังเทพพระพุทธเจ้าปุ๊บปั๊บเนี่ยก็บรรลุธรรมกันแล้วเลยอืมโอ้ยทำไมง่ายแท้อ่านนะเพราะว่านั่นอยู่ในสมัยที่เรียกว่าเป็นวิมุตตยุคคือคนเนี่ยสร้างบารมีอะไรต่างกันมาแล้วอันนั้นดีละประเด็นคือบางทีเราฟังเราก็ายังไม่บรรลุอย่างถ้าเฟังฟังรายการธรรมารับ,บรุนบางคนฟังมาเป็นสิบปีแล้ว เออบรรลุบางขั้นเอ๊ะแต่บางขั้นยังยังไม่บรรลุหรือบางทีก็ยังไม่บรรลุเลยเอ๊ะทำยังไงอ่ะก็จึงมาพูดถึงว่าขั้นตอนที่สองถ้าไม่บรรลุนะก็เอามาแสดงมาพูดต่อบอกต่อนี่คือกรณีที่สองสามารถที่จะไปาเป็นเหตุให้บรรลุทาได้หรือกรณีที่สามเพราะเวลาที่สอนพูดบอกต่อไปเนี่ยคนสอนมันจะต้องคิดใคร่ครวญบางทีการคิดใคร่ครวญตรงนี้ มันจะทำให้จิตใจเนี่ยมันจดจ่ออยู่ในเรื่องราวใดเรื่องราวหนึ่งก็คือการบรรลุธรรมได้ครับหรือถ้าบางทีเราไม่ได้สอนคนอื่นเรามาใคร่ครวญคิดเอาเองใคร่ครวญคิดเองโดยที่ไม่ได้สอนก็ได้เหมือนกันหรือสี่คิดเองคิดไม่ออกเอามาสวดก็ได้เออสวดเพราะงก,การสวดการสาสยายจึงเป็นธรรมะข้อที่สี่เป็นทานที่จะถึงวิมุตได้หรือบางคนไม่ได้สวดแต่ว่าฟังอยู่จาก็จําไม่ค่อยได้ด้วยแต่มานั่งสมาธิ นั่งสมาธิจิตสงบและเห็นตามความเป็นจริงอันนี้ก็เป็นทางให้ถึงวิมุตได้เพราะฉะนั้นได้5ทางจะไม่สวดมนต์เอาแต่นั่งสมาธิก็ได้หรือจะนั่งสมาธิแล้วไม่สวดมนต์ก็ได้เหมือนกันว่าเป็น2ข้อสุดท้ายครับในการที่จะเป็นทางให้ถึงวิมุตคือคือ,คอว่าได้ได้หรือไม่ได้คือได้อะไรไมาคือได้การพ้นทุก์ได้ทางที่จะให้ถึงเห็นธรรมะเข้าใจธรรมะได้ทนีนี้อย่างไรก็ตามสวดมันก็ต้องเข้าใจด้วยไง สวดก็ต้องเข้าใจด้วยทีนี้ถ้าสวดเราไม่เข้าใจสวดแต่เปล่าๆไปอ่านั่งสมาธิก็ได้ไงนั่งสมาธิก็ได้ไม่ต้องสวดก็ได้ครับหรือถ้าสวดแล้วเข้าใจใกล้คลรวนตามก็สวดก็ได้ไม่มีปัญหาเอ๊ะพระอาจารย์คือหมายความว่าเวลาสวดเนี่ยเราต้องเข้าใจบทสวดหรอฮะถูกต้องไม่เข้าใจไม่รับไม่เข้าใจได้ไหมฮะสวดบาลีแต่จิตเป็นสมาธิก็ได้เหมือนกันคือคือคาว่าจุดประสงค์เนี่ยคือจิตให้เป็นสมาธิ ที่ที่เป็นสมาธิแล้วเห็นตามความเป็นจริงในสิ่งต่างๆที่มากระทบอาจจะไม่ใช่บทสวดนั้นก็ได้อันนี้คือลักษณะที่ว่าคุณได้สมาธิจากการสวดแต่ไม่ใช่ว่าเกิดการเข้าใจทําจากการสวดเพราะว่าอย่างพิสุทนิ์ในสมัยก่อนเวลาเขาสวดเนี่ยคือเขาสวดแล้วเข้าใจแล้วเขาพยายามทรงจําสวดเข้าใจพยาย,ย,า,ยามทรงจําซ้ําไปซ้ำมาย้ําไปย้ํา,ามาเออมันเกิดความเข้าใจนั่นคือเพราะเขาเข้าใจไงทีนี้ถ้าเราสวดแบบว่าต้องเป็นนกแก้วน,นกคุณตอโดยที่เราไม่เข้าใจ อ่มันก็จะไม่ใช่ตกในข้อที่4เมื่อสักครู่แต่จะเป็นลักษณะการกระทําในข้อที่5ที่ว่าเกิดสมาธิขึ้นตามนัยยะของการที่สวดซึ่งถ้าไม่สวดแล้วจิตจะเป็นสมาธิไหมก็ได้เหมือนกันใช้วิธีการใดก็ได้ที่จะให้จิตเป็นสมาธิก็แล้วกันซึ่งบางคนก็ใช้การสวดแล้วเข้าใจความบางคนก็จะใช้การสอนบางคนก็ใช้การเกล่ดรกลวยบางคนก็อาศัยเพียงการฟังแล้วจุดที่มันจะจบต่อมาได้เนี่ย คือจิตต้องเป็นสมาธิแล้วให้เกิดการเห็นตามความเป็นจริงก็ได้เหมือนกันได้เหมือนกันนั้นแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นสมาธิหรือการสวดมนต์ขอให้จิตสงบและมีสติมีมีม,ม,มีมีสมาธิแบบนั้นใช่ไหมครับถูกต้องนี่คือหลักการตามศีลสมาธิปัญญาศีลส,สมาธิปัญญาหรือทานศีลภาวนาครับ เรื่องรูปแบบนี่คือบางทีคนไทยเราติดในรูปแบบไงของส่วครูปแบบว่าอืมต้องชุดนี้ต้องที่นี่ต้องเวลานี้แหมบางทีมันก็ไม่จําเป็นไงเพราะว่าคําสอนของพุทธเจ้ามันเรื่องจิตใจเรื่องจิตใจหยุดที่ไหนมันก็คือจิตใจเดียวกันแล้วจิตใจเนี่ยไม่ได้จะมีว่าแก่หรือหนุ่มหรือสาวหรือหญิงหรือชายไม่มีจิตคือจิตถ้าจิตเป็นสมาธิบรรลุธรรมได้หมดอย่าไปติดรูปแบบแล้วก็รูปแบบไหนก็ให้ได้ก็แล้วกันอ่ะ คือคือจะบอกว่าไม่ติดรูปแบบบางทีก็ปฏิเสธหมดเลยก็ก็ไม่ใช่นะแต่รูปแบบไหนก็ได้เรารบอกว่า,ะาจะยืดหยุ่นมากในการทําการปฏิบัติทําได้ทุกที่แต่ในการสวดการไม่สวดการนั่งการเดินการยืนได้หมดละเราก็ไปทางที่ถูกต้องสู่นิบาดได้จนได้มครับครับพระอาจารย์เดี๋ยวนี้ผมเห็นบทสวดหลายแบบแเหลือเกินครับมเมกิดมาก็ไม่ไม่เคยเห็นคืออย่างเช่นสวดบทนี้แล้วจะรวย สวดบ,บทนี้แล้วการงานจะประสบความสําเร็จสวดบ,บทนี้แล้วนอนหลับสบายปลาจันทร์ตลลงแล,แล้วแล้วมันมันมันจริงไหมฮะหรือว่าหรือเราควรที่จะสวดแบบนี้ไหมครับก็ลองพิสูจน์ดูก็ได้นะค่ะสมมุติว่าถ้าเขามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งคือเราไม่ได้คัดค้านหรือเราไม่ได้ยอมรับในในสิ่งนั้นตันทีว่าอันนี้ถูกเท่านั้นหรือน,นี่ผิดหมดคือเราอย่าเพิ่งไปอย่างนั้นแล้วก็ดูดูไงเราดู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 ไว้บทชวดนี้เหรอก็มีในพระไตรปิฎกไหม ตรงกับที่พระพุทธเจ้าสอนหรือเปล่าหลักการเป็นยังไงคถ้ามันลงกันไม่ได้เข้ากันไม่ได้เทียบพียงแล้วไม่มีเลื่อมไปซะมั่วงมงายไม่ถูกยกเลิกแต่ถ้าเทียบกันแล้วลงกันมีโอ้นี่พระพุทธเจ้าตรัสไปจริงๆนะโอที่ตรัสไว้นี่เหตุบันนีนะ๋อคือเขาตัดมาเฉพาะส่วนนี้เพราะเขาอาศัยเหตุคือบางอย่างบทให้พออะไรต่างเนี่ยคุณสมวันคือเขาอาศัยเหตุว่าคุณทําตานนะคุณมีความเพียรนะ คือพอรจึงเกิดข,ข้อนี้ข้อนี้ขึ้นมาเป็นบทสรุปที่แปลมาข้อความแบบนี้คืออนุโมทนา่างนี้เป็นต้นเนี่ยคุณนำมาสวดอ,อ๋อนั้นเราก็ต้องทําตามเหตุที่เขาเกิดตั้งต้นเดิมของหมวดธรรมะนั้นมาไงกที่เราจะมีความเข้าใจในธรรมามากขึ้นโดยส้าถ้าเรามาเทียบเคียงถ้าไหนลงกันได้เทียบเคียงกันได้เข้ากันได้อาจาไว้เลยอันนั้นทําเลยทําเลยจะดีหลักการเป็นี้เราก็เรามาตรวจสอบคืออย่าแค่ผิวเผินฉาบฉวย ถ้าเราผิวเผินชาบช่วยเพียงแค่ว่าว่าพาตามกันมาบางทีเราก็ถูกหลอกได้หรือรบางทีอาจจะช่วดจากของดีได้เราเราก็ต้องมาตรวจสอบดูแต่ว่าเดี๋ยวนี้มันหลอกกันเยอะนะก็ต้องระวังต้องระวังเช่นกันครับเอ่อมีผู้ฟังสอบถามเข้ามาครับอยากทราบว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยพระองค์มีความอดทนอดกลั้นหรือมีขันติกับเรื่องไหนมากที่สุดนานที่สุดแล้วก็ทรมานใจมากที่สุดครับท่านครับ ก็จะต้องตอนที่ท่านเล่าถึงการทําทุกขก,กิริยาค,คือความเพียรอันสูงสุดที่ว่าท่านได้ทํามาตรงนั้นเนี่ยแบบว่าอีกนิดเดียวตายแล้วนิดเดียวตายแล้วคือคือจะตายแล้วเนี่ยเข้าใจไหมคือความเพียรสุดเนี่ยมันสุดตรงไหน,นสุดตรงที่ตายคืออย่างคนเราจะพูดถึงว่าแบบอยากได้อยากได้จะตายหรือโกรธจะตายเนี่ยคือจะเอาตายเป็นที่สุดตรงนั้น ครับเน่ยเรื่องอื่นๆเนี่ยที่ท่านก็ทนได้แต่ว่ามันไม่ถึงเกือบตายเนี่ยมีเฉพาะเรื่องตรงนี้ที่ว่าก่อนการตรัสรู้ได้ทําความเปลี่ยนชนิดที่ยิ่งยวดจับท้องถึงหลังจับหลังถึงท้องเนี่นะพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปที่เราอาจจะเห็นว่าท้องโบล่ลงไป uh huh. เ,เคยเไม่เป็นพระพุทธรูปปางหนึ่งแต่ตอนนั้นยังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านั่นเป็นจุดที่ว่าท่านตาความเปลี่ยนมาอย่างยิ่งยวดตอนนั้นยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้านะ ไม่ได้เป็นผรูชาแล้วก็เลยมีการเอาจุดข้อเน,นี้ยมาเป็นเรื่องที่ให้เป็นอุทาหรณ์ว่าเราให้มีขันติให้มีความอดทนให้มีความที่ว่าโุ้ยความเพียรยิ่งยว่ขนาดนี้เรื่องที่เราเจอทุกเล็กนิดหน่อยนมันเล็กน้อยเช่นถูกหัวหน้าดาอากาศร้อนปัญหาบ้านเมืองนิดหน่อยจิบจอยทนเอาอ่าอากาศร้อนอากาศหนาวทนเอาแล้วทําอะไร ทนเนี่ยไม่ใช่ว่าแบบไม่แก่หรือไม่ทําอะไรนะแต่อยู่เฉยไม่ใช่นะแต่ทนนี่คือไม่ให้อะกุศลธรรมเกิดนะให้กุศลธรรมเนี่ยยังคงค้างไว้นะ<ม>คือถ้าทนไม่ได้เนี่ยคือดีแตกหรือว่าขันแตกใช่ไหมจากขันติเป็นขันแตก<ม>คือไอ้ที่แตกออกมาเนี่ยคืออ,อากุศลธรรมมันแตกออกมาในเชิงเราบอกว,ว่าอุณหภูมิเท่านี้เราพอทนได้แต่ถ้าเกินเท่านี้มันเริ่มทนไม่ได้ลนะเริ่มอารมณ์เสียเริ่มหงุดหงิด ไอ้ความงุหงิดอารมณ์เสียที่ออกมาเนะี่ยคือเพราะทนไม่ได้ไงอดทนมันหมดแล้วละอะไรออกมาแทนอ่ะกุศลธรรมครับแต่ท่านเนี่ยอดทนเนี่ยมากตลอดพออดทนมากเต็มที่ตลอดแล้วอากุสลธรรมไม่เกิดไม่เกิดเลยจนแม้แต่ว่าเกือบจะตายแล้วอากุสลรธรรมก็ยังไม่เกิดไงครับเพราะฉะนั้นท่านมีขันติมากถึงแม้จะตายแล้วอากุสลธรรมก็ยังไม่เกิดไม่ใช่ว่ายากนะคือขันติเนี่ยมันย,ยากอยู่แล้วแต่สิ่งที่มันทนนั้นอะ มันทนได้ยากเข้าใจไหมคือว่าคันติท่านมากอยู่แล้วใช่ไหมไม่ใช่ว่าเป็นเรื่องที่สคัญยากแต่สิ่งที่เป็นภาษาเน้นนะ่ะมันทนมันประมาณมากมีภาษามากมันก็จึงว่าดูทนได้ยากแต่ว่าความง่ายของการมีคันติของท่านเนี่ยท่านทาได้ง่ายๆถึงแม้เกือบจะตายท่านก็ยังไม่แตกเลยก็จึงว่าตรงนี้มากมาก,มากจริงเจริญพันธ์ครับอ่ะนี่ก็เป็น เรื่องของการบําเพ็ญนะครับบำเพ็ญเพยียรของอ,องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้านะครับก็คือความอดทนการมีขันตินะครับที่เราควรเอาเป็นแบบอย่างนะครับเพราะว่าภาษสาต่างๆที่เข้ามาทุกวันนี้มาหลายรูปแบบครับตาหูจมูกลิ้นกายก็จริงครับแต่ว่าสื่อโซเชียลก็มีผลเหมือนกันทําให้จิตใจเราเนี่ยบางครั้งเห็นข่าวไม่ดีเราก็หดหู่บางครั้งเห็นข่าวไม่ดีแล้วเราก็เกิดมีจิตอกุศลสาบแช่งอะไรกับเขาไปด้วยเนี่ย ก็ทําให้เกิดบาปขึ้นในตัวเรานะครับอันนี้ก็จะต้องใช้สติแล้วก็ต้องใช้ความคิดแล้วก็ต้องใช้สมาธิอะไรหลายๆอย่างเนี่ยในการเ,าเสพข้อมูลข่าวสารนะครับไม่อย่างนั้นเราก็จะตกเป็นเหยื่อของอกุศลนะครับอ,อีกเรื่องหนึง่งครับพระอาจารย์ครับมีสอบถามมันเข้ามาเหมือนกันเรื่องของอผู้หญิงเนี่ยเขาจะบวดชีคำถามอยู่ที่ว่าประเทศไทยเราอะมี เรื่องของการบวชชีเนี่ยบวชได้ไหมครับในประเทศไทยยุคหลังๆตัวนี้เขาจะมีสมาคมแม่ชีไทยที่จะสนับสนุนหรือช่วยอำนวยความสะดวกในการประพฤติพรหมจรรย์ของผู้หญิงในสตรีเพศก็สามารถบวชได้นะมีรูปแบบถึงแม้ว่าบางทีกฎหมายอาจจะยังไม่รับรองเต็มที่แต่ว่าก็จะมีรูปแบบหรือการข้อพิัติอะไรที่ค่อนข้างจะเป็นรูปแบบของเขาอยู่แล่วก็จะมี ท,ที่ว่ามีสถาบ,บันแมชีไทยเนี่ยเพราะว่าเรื่องของภิกษุณีไม่มีในประเทศไทยอพอภิกษุณีไม่มีในประเทศไทยแล้วผู้หญิงนจะประพฤติพรหมชนในรูปแบบไหนถึงจะเหมาะสมก็จึงมาพูดถึงอุบาสิกานุ่งขาวประพฤติพรหมย์อ่าแล้วก็มีการโกนผมเพิ่มเติมขึ้นมาเ่็กจะเป็นแมชีนั่นเองรูปแบบนั้นออกมาครับเอาละครับปีอีกเรื่องหนึ่งครับเรื่องสุดท้ายประสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจริงนะครับคือ มีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งเนี่ยบ้านหลังนี้อยู่บนทางสามแพร่งเจ้าของบ้านนอนหลับฝันว่ามีผีวิญญาณเนี่ยที่ไม่มีที่อยู่มาขออาศัยตื่นมาปุ๊บก็อ่ะตั้งศารพระภูมิไว้ในบ้านของตนเองเออตั้งศาลให้ตั้งสารไม่พอขอหวยทุกงวดเลยครับอื mm hmm. ขอหวยทุกงวด ขอมาสามปีแล้วปรากฏว่าไม,ไม่ถูกสักที่ะไม่ถูกสักงวดหนึ่งแล้วพองวดสุดท้ายเนี่ยมันมันปีตตรงที่ว่าขอหวยแล้วเออไปจุดทูบไว้อะแล้วก็ปรากฏว่าไปซื้อแล้วมันเฉียดซื้อไม่ถูกไม่ว่าซื้อแล้วเฉียดโอ้โ oh, หคราวนี้เจ็บใจครับเสีย <c oughs> ดาย <c oughs> มากเลยอจุด <c oughs> ไฟเผาสารพระภูมิ <c oughs> ทิ้งเลยฮะแล้วก็โพสต์ลงในโลกออนไลน์บอก อยู่ไปกระเิดน้าแดงเตรียมตั้งศาลพระภูมิใหม่หลังใหญ่กว่าเดิมเอาแบบทรงโบเดนเพื่อจะโชคดีครับพระอาจารย์ค<ม>รับอในทางคําสั่งของพระพุทธเจ้าเนาะเกี่ยวกับเรื่องการอ้อนวอนขอร้องฉับนบอกว่าอย่างนี้บอกว่าถ้าคนเราจะสําเร็จอะไรขึ้นมาสักอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเหตุเพียงการอ้อนวอนการขอร้องจะไม่มีใครที่จะเสื่อมจากอะไรจะไม่มีคงจะนะในโลกนี้จะไม่มีใครที่จะเสื่อมจากอะไรด้วย เพียงแค่ว่าถ้ามันจะสําเร็จได้ด้วยการแค่ออนมรกร้องนะอ,ะอะมันจะไม่มีใครเสื่อมนะสมมติว่าคุณเจ็บแค่ได้ป่วยอะด้วยการที่ว่าเอาน้ําแดงไปตั้งแล้วก็นั่นนี่โน่นแล้วก็จะแบบว่าอหายได้หรือรวยขึ้นมาได้มัน,มนไม่เป็นคนที่รวยจริงๆเนี่ยก็คือเจ้ามือหวยคไม่ใช่คนเล่นอ่ะ,อะคนเล่นเนี่ยก็จะมีเป็นบางเคสเท่านั้นเองที่เขาก็มาเป็นความหวังให้ เป็นข่าวบ้างเป็นอะไรบ้างเพื่อให้คนที่เข้ามาเล่นเกิดความงงงายซึ่งลักษณะนี้คุณสมบัติคือความเมาเมาคนเมาเนี่ยไม่ไม่รู้ตัวเราว่าตัวเองเมาเมาเนี่ยคือเมาในโภคทรับเมาในความหวังคือเราอยู่ในฝันเราจะรู้ได้งไงว่าเราอยู่ในฝันกอหยิกตัวเองล้วจะรู้ไหมเออบางทีในฝันบางทีเราเองรู้สึกเจ็บขึ้นมาเอ๊ะมันเป็นหรือเปล่าเออว่ามันเป็นของในความฝันท่าน ว่าไว้เปรียบเทียบเาไว้แล้วว่าคนที่แทงหวยเนี่ยนะพอได้เลขเด็ดๆมาส,ส,สักสักสำนักใดสำนักหนึ่งเนี่ยนะพระบางทีก็ตัวดีเหมือนกันนะให้เลขให้เบอร์เนี่ยฮะแล้วกเ็เสร็จแล้วก็วาดฝันว่าเนี่ยโหสามตัวเต็งโต๊ดบนล่างกลับหน้าหลังละเนี่ ไม่ถูกไม่มีอย่างน้อยต้องถูกเป็นหลายแสนแหละเสร็จแล้วก็จะเอาเงินไปใช้อ่าจ่ายนี้เท่านี้ซื้ออันนี้เท่านี้แล้วก็ให้คนนั้นเท่านี้เสร็จแล้วเราจะใช้อย่างนี้ถ้าเขาจะพูดมาอย่างนี้เราก็จะดีใจอย่างนี้อย่างนี้คิดไปนี่คือฝันฝันใยเดี๋ยวทีนี้พอหวยออกวันหวยออกปุ๊บเนี่ยใยสามโมงใยสี่โมงรู้เลขเบอร์ปุ๊บฝันเนี่ยหายหมดเลยนะเหมือนคนตื่นขึ้นจากความฝันแล้ว อา้าวฝันนั้นหายไปไหนนี่หายไปเลยคือ,อเงียบมิดเพราะว่าไม่ถูกไงถูกกินพอถูกกินไอวาดฝันไว้จะจ่ายคนนั้นะจยคนนี้พูดไม่ออกละมันมันไปไม่ได้มันเป็นของในความฝันเฉยๆถ้าเราจะคาดาหวังว่าอะไรที่จะมีในอนาคตด,ด้วยการเพียงการอ้อนวอนียมันไม่ได,เไได้เราไม่ได้ควบคุมปัจจัยนี้ได้อล้วมันต่างกันอะไรกันกับสมมุติว่าคุณลงทุนค้าขายแล้วก็บอกว่าคิดว่ามันจะหวังว่ามันจะขายได้ดีนะ่ะ หวังว่าจะขายได้ดีน่ะกับการที่ว่าหวังว่าหวยมันจะออกตรงเบอร์เราน่ะหรือว่าพอฉันซื้อหุ้นตัวนี้หวังว่ามันจะขึ้นน่ะมันต่างกันอย่างไงมันต่างกันตรงนี้คุณสมบุิว่าเล่นหวยเนี่ยมันเป็นการพนันแล้วการพนันมันต่างกับการค้าขายตรงไหนบรดีการค้าขายมันก็มีความเสี่ยงการพนันก็มีความเสี่ยงอ่การค้าขายหรือว่าการซื้อหุ้นก็มีความเสี่ยงมันต่างกันตรงคนละขั้วอะไรคุณสมบุิมันต่างกันตรงด้วยการกระทา เพราะวลาที่เราซื้อหวยปุ่มเนี่ยเลขที่มันออกเนี่ยมันไม่ได้เป็นการกตุลาาของเราสมมติว่าเลขมันจออะไรอ่ะคือจะพูดตัวเลขอะไรไปเนี่ยเขาจะไปแทงหวยเราไม่รู้เพูดใช่ไหมใช่ครับเราพูดสมมติศูนย์ถึงเก้าอ่ะอ่าสมมุติว่าเออมาจอศูนย์ถึงเก้าหรือเปล่าเราไม่ได้เป็นคนควบคุมตัวเลขนี้เราไม่ได้เป็นคนคุมใครเป็นคนคุมก็ไม่รู้ไม่รู้ใครคนที่คนล้วงมือเข้าไปแล้วก็ไปจิบหยิบเลขออกมานั่นนี่นอน คือเราควบคุมไม่ได้นตไม่มีนะควบคุมไม่ได้บางคนกว่า <K> จะล็อกหวยคือมันมันไม่มีข้อได้จริงข้อน,นี้อควบคุมไม่ได้ข้อที่นงแต่ว่าถ้าเรามาเปรียบเทียบกับค้าขายหรือเล่นหุ้นอะเล่นหุ้นเนี่ยคุณซื้อตัว, nickname, หวไหนใช่ป่ะและ<อ>ะ้วควบคุมขาอะเรามีอีกขาหนึ่งที่เราควบคุมได้คือตรงขายขาซื้อเราควบคุมได้ใช่ป่ะสมมติซื้อแล้วคุณซื้อหวยเบอร์นี้กับคุณซื้อหุ<ร>้นตัวนี้ไม่ต่างกันใช่ป่ะขาซื้อแต่ขาขายเนี่ยขาออกเนี่ย คนขายหุ้นเขาควบคุมขาออกได้แต่เลขที่ออกเราควบคุมเลขที่ออกไม่ได้ไงความเสี่ยงมันจึงคนละอย่างมันจึงเป็นการผนันในการเล่นหวยนะแต่เล่นหุ้นไม่ใช่การผันันเพราะเรามีการควบคุมขาออกได้คือใน,ในที่นี้เขจะมีการพิสูจน์ทางสถิติเกิดขึ้นว่าไอ้ขาสองที่คุณควบคุมเนี่ยมันจะดีกว่าแล้วถ้าเรามาดูการค้าขาย การค้าขายคุณซื้ออะไรมาคุณหวังว่าเฮ้ยซื้อมาจากที่นี่แล้วไปขายต่อที่นั่นจะได้ราคาดีไอ้ตรงที่เราขายตรงนี้เราควบคุมได้และสองเรายังควบคุมปัจจัยต่างๆเช่นวิธีการขายของเราเงื่อนไขในการซื้อการขายเราก็ยังวิธีการขายเราควบคุมได้ตรงนี้มันจึงไม่ใช่การพนนันแต่แน่นอนว่าการค้าขายหรือแม้แต่การทําการเกษตรอะคุณลงทุนปลูกพืชหวานเมล็ดลงไป มันมีความเสี่ยงอยู่แล้วว่าพืชผลมันจะดีไหมแล้วต้นไม้มันจะโตหรือเปล่าแล้วมันจะอากาศจะเป็นยังไงคือมันมีความเสี่ยงแน่นอนซึ่งความเสี่ยงตัวนี้แหละเป็นตัวที่เราพยายามจะควบคุมแล้วเพื่อให้เกิดผลผลิตตามที่เราต้องการซึ่งตรงนี้คือการควบคุมของเราไงการที่เราบอกว่าใช้ความเพียรได้ใช้ความสามารถเราได้แต่การพนันมันไม่ได้เลยไงมันไม่ได้นะมันเป็นความหวังลมๆแรงๆเป็นความงมงายเป็นการให้เราเมา มาในคาดหวังสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นแต่ว่าเราควบคุมในสิ่งที่จะเกิดขึ้นนั้นไม่ได้บางคนก็วควบคุมได้ตอนซื้อก่อนแต่ว่าทําการค้ามันทั้งซื้อและขายอ่ซื้อหุ้นขายหุ้นมันทั้งซื้อและขายคุณการเกษตรคุณลงลง,ลงอ่ก็เรียกวพืชผลปุ๋ยหรือว่าลดน้ําเราควบคุมปัจจัยพวกนี้ได้แต่มันมันจึงเป็นการทําสมมาอาชีพในขณะที่การเล่นหวยเล่นเบอร์ อันนี้เป็นอบายมุบเป็นการพนันไม่ควรดำเราควรหลีกเลี่ยงเพราะฉะนั้นพอเราดูข่าวดูเรื่องตรงนั้นตรงนี้แล้วเ,เขาจะสร้างหลังให้ยิ่งใหญ่เพิ่มนี่ก็เ,เราก็ควรจะเข้าใจว่าไอ้ที่ทุบเนี่ยดีแล้วเราให้ไม่งมง่ายถูกละแล้ว,ลวประการถัดมาคิดว่าจะสรุปสั้นๆในทีนี้คือว่าฝันทั้งหมดมันอาจจะไม่จริงก็ได้ที่ว่าฝันเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็คือสมมติ เรานอนไปแล้วเราก็ฝันเป็นตูเป็นตานะว่ามีคนนั้นคนนี้มาเฮ้ยมันจะเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเนี่ยมัน,านอาบไม่แน่ไม่แน่แนเรโดยไปแบบว่าคิดไปทางนั้นแต่ว่าถ้าเราจะฝันเราจะคิดทําอะไรให้อยู่ตามมักแปดมักแปดนี่คือคิดดีพูดดีทําดีศีลสมาธิปัญญาแนวทางที่เราไปเราจะไม่ผิดพลาดเรามีสัมมาทิฏฐิมีปัญญาไปตามทางไหนแล้วท่านั้นจะเป็นทางที่ดีคุ้มครองเรา เราจะมีธรรมะคุ้มครองได้เจริญพาเอาละครับทั้งหมดนี้นะครับคือเรื่องราวที่นํามาฝากท่านผู้ฟังในรายการธรรมะรับปรุณช่วงของสรรมการชีวิตครับวันนี้เวลาหมดแล้วครับผมทรงพลชูเวศและพระหมหาไพาบูรณ์อภิปุโนโจากวัดป่าดอนหายสศกลากท่านผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ